ประเมินว่าโควิด-19 ทั่วโลกจะติดอยู่ประมาณ 9-10 ล้านคนขึ้นมาปืด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 วันละแสนแสนห้าแสนแปดอย่างน่าเหลือเชื่อตอนนี้ก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับว่าจะอยู่ที่ประมาณ 9-10 ล้านตอนนี้9ล้านเรียบร้อยนะครับตรงตามที่ผมเรียนไว้บังเอิญตรงเป๊ะพอดีเลยนะครับทำไมรู้ได้ไงดูจากสถิติตัวเลขที่มันผิดปกติแต่ช่วงวันที่15ถึงวันที่26การเมืองมันมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของโลกมันมีสัญญาณนะครับว่าจะเกิดสถานการณ์วิกฤตลักษณะเช่นนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจึงพุ่งสูงขึ้นเป็น9ล้านกว่าแล้วทะลุกันแล้วเมื่อวาน8ล้าน7อยู่8ล้าน9ตอนนี้9ล้านกว่าแล้วทะลุขึ้นมาแบบโอ้โหนะฮะ9ล้านกว่านี่ผมว่ามันเป็นสถิติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับช่วงนี้ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกเตือนว่ามันจะอันตรายในรอบที่2คราวนี้เข้าสู่อันตรายจริงสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับมาเริ่มต้นที่ปรากฏการณ์กันก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์มีอะไรบ้างที่น่าสนใจเหตุการณ์ระทึกฮะคนร้ายยิงประชาชนเสียชีวิตในมันติแอร์โพลิส นะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุคนร้ายกราดยิงบริเวณย่านไนท์คลับนะครับในเมืองมินนีแอโพลิสนะครับในมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิต1รายได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย11คนผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุระบุว่าได้เกิดเสียงปืนดังขึ้นบริเวณทางเดิน ก่อนที่จะมีการสลายสถานการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นมีเสียงคนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวนะครับแล้วก็มีคนหนีตายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความครางแคลงใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์นะครับคนผิวดำที่ถูกตำรวจจับกลุ่มนำไปสู่การประท้วงเหยียดสีผิวทำให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจซึ่งก็เป็นเกม ที่จะปลุกความรุนแรงต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้เข้าไปทำการหาเสียงแล้วปรากฏว่ามีคนเพียงครึ่งสนามกีฬาเท่านั้นที่ไปเข้าร่วมฟังซึ่งมีจำนวนอยู่น้อยแล้วก็มีรายงานว่าคนติดเชื้อโควิด-19ซึ่งเป็นเจ้าที่ประสานงานในคนจัดงานติดเชื้อถึง6คนในขณะที่เกาหลีใต้จวกจอห์นโบตันนะครับอดีตที่ปรึกษาทำเนียบขาวบิดเบือนข้อเท็จจริงกรณีเรื่องของคิมจองอึนสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าทำเนียบขาวทำเนียบของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ตำหนิจอร์จฟลอยด์นะครับอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีของทำเนียบขาวว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องของทำลายโอกาสในการพิจารณาเกาหลีเหนือนะครับในเรื่องของการเจรจากับเกาหลีเหนือหลังจากที่โบตันออกหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กใหม่วิจารณ์ยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีผลต่อโสมแดงอย่างเผ็ดร้อนนะครับหนังสือที่เขาเขียนมาก็มุนแจอื่นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของมุนนะครับซึ่งเป็นคนแรกที่แจ้งให้ทรัมป์ประกาศว่านะครับคิมจองอึนนะครับพร้อมจัดการประชุมซัมมิตด้วยและถูกโบตันอ้างถึงอยู่บ่อยในหนังสือของเขาชี้ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงไม่มีหลายส่วนที่ถูกบิดเบือนไปมากแต่ก็ไม่ได้ระบุชี้ลงไปว่าข้อมูลส่วนใดบ้างที่ไม่เป็นจริงเพราะว่าข้อมูลนี้ก็ส่งผลทำให้ทั้งเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐอเมริกานั้นได้รับความเสียหายนะเขาเริ่มแฉกันเองนะผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ว่าในปลายยกเนี่ยสุดท้ายสหรัฐจะแฉกันเองนะตอนนี้ก็เริ่มเห็นนะจอห์นโบตันนะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มแฉแล้วนะตอนนี้รีพับลิกันกับเดโมแครตจับหนักกันเลยนะครับเอาม็อบคนดำเอามาสู้กันนะฮะแล้วก็มีการปะทะกันกับตำรวจยาวตอนนี้ก็ยิงกันสนั่นหวั่นไหวนะเอาไม่อยู่แล้วสถานการณ์ตอนนี้หาข้อยุติลำบากทรัมป์หาเสียงคะแนนนิยมที่คิดว่าจะมีเพิ่มขึ้นจากสงครามไวรัสกลับต่ำลงจีนก็เล็งจัดตั้งหน่วยความมั่นคงสยบความขัดแย้งในฮ่องกงสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าจีนจะจัดตั้งหน่วยความมั่นคงแห่งชาติเพื่อให้ฮ่องกงกำกับดูแลกฎหมายที่ออกมาเพื่อปราบปรามความขัดแย้งในเมืองนี้สื่อทางการระบุนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการเผยถึงกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่นะครับ
จีนก็มีอำนาจกำกับการตรวจสอบแบบล้นพ้นสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าจีนจะมีอำนาจมหาศาลในการกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ในฮ่องกงทั้งนี้รายละเอียดที่สื่อทางการจีนมีการเผยแพร่จากรายละเอียดร่างกฎหมายฉบับใหม่นะครับที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนฮ่องกงจะจัดตั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติของท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายโดยที่ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงนะครับซึ่งปัจจุบันคือแคร์รี่ดัมจะนั่งเป็นประธานสภาและมีที่ปรึกษานะครับซึ่งเป็นคนจากจีนแผ่นดินใหญ่1คนเป็นสมาชิกของสภาแห่งนี้ด้วยขณะเดียวกันนะครับปักกิ่งจะจัดตั้งหน่วยงานนะครับระดับคณะกรรมการของรัฐบาลกลางชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบและชี้นำการปฏิบัติงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกงแห่งนี้นี่ก็เป็นคงเป็นคำตอบนะครับคงเป็นคำตอบส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นคำตอบที่สำคัญนะครับว่าคำตอบนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐเข้าทำการแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงรวมทั้งอังกฤษด้วยนะครับใช้หลักการแบ่งแยกและปกครองคราวนี้จีนก็ใช้กฎหมายควบคุมฮ่องกงอย่างเต็มรูปแบบถามว่าจีนเป็นแผ่นดินที่ฮ่องกงเป็นแผ่นดินของใครก่อนฮ่องกงเป็นแผ่นดินของจีนนะครับที่ผ่านมาก็พยายามที่จะมีการกีดกันพยายามแบ่งแยกนะครับหลังจากที่อังกฤษเข้าทำการครอบครองฮ่องกงเป็นเวลานานถึง99ปีตั้งแต่สมัยพระนางอลิซาเบธเป็นต้นมานะครับจนถึงมีการคืนฮ่องกงไปอังกฤษก็จะพยายามเช่าเกาะฮ่องกงต่อแต่ปรากฏว่าทางจีนไม่ยอมนะครับในขณะที่จีนก็สั่งระงับนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากบริษัทของอเมริกาหลังจะพบคนงานติดเชื้อโควิด-19 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสำนักงานศุลกากรจีนประกาศระงับการนำเข้านะครับผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากโรงงานแห่งหนึ่งของบริษัทนะครับไทยซับอิงผู้ผลิตการแปรรูปนะครับเนื้อสัตว์ของสหรัฐอเมริกาหลังจากพบการแพร่ระบาดโควิด-19กับคนงานของบริษัทนี้นะครับในขณะที่เมื่อวานนี้เกิดเหตุแทงกันในอังกฤษนะปรากฏว่าตำรวจอังกฤษก็ออกมายืนยันแล้วนะครับเหตุไล่แทงคนสุดโหดในสวนสาธารณะในเรดดิ้งนั้นเป็นเรื่องของการก่อการร้ายนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเหตุไล่แทงผู้คนในสวนสาธารณะที่เมืองเรดดิ้งนะครับทางตอนใต้ของอังกฤษซึ่งมีผู้ถูกสังหารไป3คนได้รับบาดเจ็บต้องนำส่งโรงพยาบาลอีก3คือพฤติกรรมการก่อการร้ายตำรวจได้มีการระบุพร้อมกับเรียกการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการโหดเหี้ยมแล้วก็ทารุณพนักงานสอบสวนของตำรวจระบุว่าคนร้ายที่เป็นชายวิ่งเข้าไปในสวนสาธารณะในเมืองเรดดิ้งนะครับที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนประมาณ65กิโลเมตรและมีชาวเมืองท้องถิ่นจำนวนมากกำลังเข้าพักอาศัยสังสรรค์นะฮะชื่นชมแสงแดดยามค่ำจากนั้นคนร้ายก็ใช้มีดไล่แทงผู้คนก่อนถูกจับกุมตัวโดยตำรวจที่ไม่มีอาวุธนะนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในอังกฤษนะครับในขณะที่โควิด-19 ตอนนี้เข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าอันตรายนะครับบราซิลนะครับวัคซีนโควิดเหยื่อโควิด-19 ทะลุนะครับ 50,000 คนนะ 50,000 ศพเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศบราซิลยังคงวิกฤตนะครับหลังจากที่มีการยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19พุ่งทะลุถึง 50,000 ศพกลายเป็นประเทศผู้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะครับรองจากสหรัฐอเมริกานะครับขณะที่บราซิลพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 100,000 กับ80,000ขออภัยฮะ 1,869,990 นะครับยอดผู้เสียชีวิต 50,000 กับ659เพิ่มขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งมี49,976 คนทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าตัวเลขจริงอาจจะสูงกว่านี้เนื่องจากไม่สามารถตรวจคัดกรองเชื้อได้ทั่วถึงในอีกหลายพื้นที่นะครับก็ปกติแล้วนะครับเหตุการณ์นี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะในแถบลาตินอเมริกามีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ 1,000 ศพต่อวันแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีแนวโน้มลดลงซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีฮะแต่ก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ในขณะที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกตอนนี้ทะลุ9ล้านนะครับปักกิ่งโซยังพบเคสใหม่นะครับหลายสิบรายติดต่อกันนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าจีนกับเกาหลีใต้ยังคงพบเคสกรณีโควิด-19 ขนาดเพิ่มสูงขึ้นนะครับกรณีผู้ติดเชื้อสะสมในลาตินอเมริกาทะลุ2ล้านคนโดยเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในบราซิล
สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับทั่วโลกล่าสุดอยู่ที่9ล้านกว่าแล้วนะครับเจ้าที่รายงานว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 26คนนะครับในจำนวนนี้22คนในปักกิ่งโดยในเมืองหลวงของจีนมีการตรวจหาผู้ติดเชื้อไปแล้ว 2.3 ล้านคนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดภายหลังผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มเป็นก้อนขนาดใหญ่นะจนทำให้เกิดความหวาดกลัวเรื่องการแพร่ระบาดในรอบ2สิ่งที่ตามมาและเป็นประเด็นสำคัญในวันนี้องค์การอนามัยโลกนะครับก็ติดโควิด-19 ทะลุตอนนี้ประกาศเตือนว่าเป็นเรื่องอันตรายแล้วก็โลกกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายเพราะตอนนี้โควิด-19 นะครับวันเดียวทะลุ 1.83 แสนคนทุบสถิติอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับสำนักข่าวเว็บไซต์ Miller นะครับรายงานองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับประกาศคืนความคืบหน้านะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่พบว่าได้สร้างสถิติใหม่ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อในช่วงระยะเวลา24 ชั่วโมงสูงถึง 183,020 รายจนถือว่าเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงที่สุดในวันเดียวนะครับนับตั้งแต่เชื้อมรณะแพร่ระบาดในอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยของจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2562จากรายงานขององค์การอนามัยโลกระบุว่าภูมิภาคที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 รุนแรงจนพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นคืออเมริกาเหนือและอเมริกาใต้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 116,000 รายภายในวันเดียวนอกจากนี้นะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกยังกล่าวเตือนถึงวิกฤตโควิด-19 ว่าโลกกำลังตกอยู่ในระยะใหม่ระยะอันตรายจากการแพร่ระบาดนะครับของโควิด-19 เนื่องจากไวรัสมรณะยังกำลังระบาดอย่างรวดเร็วและยังเป็นเชื้ออันตรายอีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่บนโลกยังคงอ่อนแอติดเชื้อง่ายยอดสะสมทั่วโลกนะครับช่วงบ่ายก็22มิถุนายนตามเวลาของประเทศไทยก็อยู่ที่ประมาณ9ล้านกว่าตายไป 460,000 นะครับรักษาหาย 440,000โดยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้ติดเชื้ออันดับ1ของโลกนะครับอยู่ที่ 2,289,968 รายเสียชีวิต 119,977 ศพตามด้วยบราซิลอันดับ2ฮะ 1,083,341 รายนะครับเสียชีวิตนะครับอยู่ที่ 50,591 รายอันดับ3คือรัสเซียติดเชื้อนะครับ 588,779 รายเสียชีวิต 8,000 กับ101รายเอาล่ะนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดคุณส่วนจำได้ไหมผมพูดเรื่องของการต่างประเทศทุกวันในเชิงสถิติที่ผมประเมินไว้ว่าวันที่16เมษายนถึงวันที่25เมษายนพุทธศักราช2563สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกภัยธรรมชาติภัยการเมืองเนี่ยนะครับผมประเมินว่าโควิด-19 ทั่วโลกจะติดอยู่ประมาณ 9-10 ล้านคนขึ้นมาปืด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 วันละแสนแสนห้าแสนแปดอย่างน่าเหลือเชื่อตอนนี้ก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับว่าจะอยู่ที่ประมาณ 9-10 ล้านตอนนี้9ล้านเรียบร้อยนะครับตรงตามที่ผมเรียนไว้บังเอิญตรงเป๊ะพอดีเลยนะครับทำไมรู้ได้ไงดูจากสถิติตัวเลขที่มันผิดปกติในช่วงวันที่15ถึงวันที่26การเมืองมันมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของโลกมันมีสัญญาณนะครับว่าจะเกิดสถานการณ์วิกฤตลักษณะเช่นนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจึงพุ่งสูงขึ้นเป็น9ล้านกว่าแล้วทะลุการแล้วเมื่อวาน8ล้าน7อยู่8ล้าน9ตอนนี้9ล้านกว่าแล้วทะลุขึ้นมาแบบโอ้โหนะฮะ9ล้านกว่านี่ผมว่ามันเป็นสถิติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับช่วงนี้ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกเตือนว่ามันจะอันตรายในรอบที่2คราวนี้เข้าสู่อันตรายจริงๆคนป่วยทุบสถิติเป็นแสนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น 108,000 ถือว่าหนักกว่าระยะแรกด้วยที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปนะครับสถานการณ์แบบนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมเรียนท่านผู้ชมนะฮะว่าตั้งแต่วันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2563ซึ่งโดนซ้ำอีกนะครับสิ่งที่ตามมาผมบอกจับตามองให้ดีภัยธรรมชาติก็ปรากฏว่าเกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดที่อินโดนีเซียภัยการเมืองก็เกิดการจลาจลเกิดความวุ่นวายมีการแทงกันนะครับที่อังกฤษนะครับแล้วก็เกิดการจลาจลในยุโรปนะครับเกิดการชุมนุมประท้วงเรื่องชาติพันธุ์สีผิวน
ะครับของจอร์จฟลอยด์นะครับที่ถูกตำรวจผิวขาวนะครับทำร้ายจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็มีรายอื่นตามมาอีกหลายรายตอนนี้ก็ยังไม่จบยิงกันไปยิงกันมานะครับนั่นก็เป็นประการที่2ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากโควิด-19 ก็คงเห็นชัดนะ9ล้านกว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่มกว่านี้แน่ๆไม่มีลดนะครับแล้วก็ปรากฏว่ายังมีตัวเลขของคนตายเนี่ยเหยียด 500,000 แล้ว 460,000 นะครับที่เกิดขึ้นสำหรับการเสียชีวิตนะครับคนมีชื่อเสียงในประเทศไทยมีอดีตแม่ทัพภาคที่4มีอดีตนักฟุตบอลนะครับทีมชาตินักร้องทีมชาตินะครับก็3รายเสียชีวิตอย่างกระทันหันในช่วงเวลาดังกล่าวสถานการณ์จากนี้มันจะดีขึ้นหรือมันแย่ลงแย่ลงฮะมันจะไม่ดีขึ้นมันจะยังไม่ดีขึ้นในเชิงสถิติสำหรับสถานการณ์ของโลกประเทศไทยจะต้องเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ไปให้ได้นะฮะถ้าเราเข้าใจอดีตเราจะรู้ปัจจุบันและแน่นอนเราจะต้องหากลยุทธ์เพื่อเอาตัวรอดเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตในภายหน้าให้ได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในขณะที่ทั่วโลกก็กำลังวุ่นวายโควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนักแต่ในประเทศไทยตอนนี้เรากำลังปลดล็อกชิลมากประเทศไทยชิลมากนะชิลมากอย่างน่าเหลือเชื่อนะครับลักษณะแบบนี้ก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองเรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับที่ชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศในยามที่ช้างสารกำลังพุ่งชนกันนะเป็นเรื่องของมหาอำนาจต่อสู้กันในเรื่องของสงครามไวรัสนะฮะกลายเกิดขึ้นก่อนตอนนี้สหรัฐกำลังเสียเปรียบนะครับจากสงครามไวรัสและกำลังแฉกันเองเกมกลโกงต่างๆกำลังตีกลับนะฮะพุ่งเข้าไปหาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้สร้างวาทกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ครั้งที่ใส่ชุดขาวเสื้อกาวที่เราภูมิใจรักษาเยียวยาโรคภัยให้แผ่นดินกี่ร้อยพันปัญหาเข้ามาเพราะไม่เคยชินบางครั้งน้ำตาร่วงรินแต่ต้องสู้ต่ออยากจะขอแรงคนไทยได้ไหมร่วมใจฝ่าภัยโควิด-19เราทำงานหนักทั้งกายใจเพื่อไทยทุกคนขอประชาชนอยู่ที่บ้านเพื่อเราได้ไหมใส่หน้ากากล้างมือให้ดีแค่นี้ฉันก็ชื่นใจเพื่อวันใหม่คนไทยยิ้มได้ยังเคยใจทุกทีเมื่อมีคนไข้รายใหม่บั่นทอนเมื่อโรคร้ายต้องพรากชีวาขอบคุณทุกคนที่ส่งแรงใจนั้นเข้ามาพร้อมรบเต็มบัตราจากหัวใจนักรบเสื้อขาวเ
ร่วมใจฝ่าภัยโควิด-19 เราทำงานหนักทั้งกายใจเพื่อไทยทุกคนขอประชาชนอยู่ที่บ้านเพื่อเราได้ไหมใส่หน้ากากล้างมือให้ดีแค่นี้ฉันก็ชื่นใจเพื่อวันใหม่คนไทยยิ้มได้ยังเคยเพื่อวันใหม่คนไทยยิ้มได้เหมือนเคย